เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดธรรมดานะครับผมนะไม่ใช่24ชั่วโมงนะก็คือเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะฮะโอเคเราก็มาตัดต้นไม้กันเลยนะฮะก็เล่นธรรมดานะครับก็เลื่อยเปื่อยนะฮะมีตัวอะไรไม่รู้นะครับมากวนผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยยังปั่นเลยวะอะไรแป๊บนึงนะทุกคนโอ้มันตามไม่เลิกเลยวะผมก็ไม่รู้นะมันคือตัวอะไรนะแต่รู้ว่ามันมาจากมอด SCP นะครับก็อย่าไปใส่ใจผมทำดาบนึงนะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยเอาโอ้โหไอ้พวกนี้นี่มันกวนจริงๆเลยนะฮะโอเคคือมันมีกันเยอะมากอะทุกคนโอ้โหมันป่วนอย่างวะเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้แล้วผมจะเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยโอ้ my god ยังปั่นเลยฮะโอเคเดี๋ยวให้ผมได้ดาบแล้วกันเอ้านะเฮ้ยผมจะคราฟของโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยคือผมต้องโอ้โอเคผมต้องไปที่อื่นผมไม่อยู่แล้วเนี่ยมันตามไม่เลิกเลยว่ะทุกคนมันป่วนจังวะไอตัวพวกนี้มีดาบผมได้ดาบแล้วก็มาดิไอตัวเมื่อกี้นะฮะมาเหอะผมไม่กลัวหรอกโอเคนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมีวัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็จะฆ่าทิ้งเลยไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นตัวหนึ่งฮะมีโอ้สองตัวนี่ว่ะสามตัวฮะฆ่าเลยฆ่าทิ้งโอเคเก้าชิ้นใช่ป่ะลงเฮ้ยมันมาแล้วทำไมวะโอ้ตัวแม่งโอ้ตัวมันเล็กมากเลยเนี่ยชื่อริวนักเก็ตเหรออะไรมาดิห้าวะเราอะห้าวะโอ้มันตีแรงยังวะเฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยอะไรครับเนี่ยคลิปนี้ทำไมมาดิทำไมตอบแล้ววะทำไมตายหมดนะฮะจริงๆเราหมัดต่อยมันก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อุ้ยอะไรผมไม่ชัวร์ไงว่ามันเลือดเท่าไหร่นะครับแต่มันตัวเล็กไงเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะเลือดเยอะก็ได้นะในความเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยใช้ดาบนั่นแหละแต่ก็เลือดน้อยจริงนะฮะขนาดดาบไม้ยัง2ทีตายนะครับถ้าเป็นดาบเหล็กก็ไม่ต้องเสริมฮะโอเคฮะเราจะทําอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ขวานต้องมาแล้วดาบด้วยนะฮะผมบอกให้นาทีนี้เดี๋ยวจะมีไอตัวพวกนั้นมาป่วนอีกเอ้าผมลืมทําเตาโอเคเตาฮะได้เตาแล้วพวกนั้นมันจะมาป่วนไว้แม่งชอบป่วนเท่าไหร่เนี่ย2ก้อนป่ะโอ้โห4ก้อนไปโอเคโอ้ย5ก้อนว่ะโอเคนะครับเราจะเผาอาหารตรงนี้เลยแล้วกันจัดไปแล้วก็ไปต่อเลยนะครับผมหวังว่ามันจะเป็นถ้ำจริงโอ้โหมันไม่ใช่ถ้ำหรอมันเป็นถ้ำปลอมตรงเนี้ยถ้ำปลอมแม่งเอ้ยผมต้องย้ายถิ่นว่ะผมต้องไปนู่นทุกคนผมต้องไปตรงนู่นฆ่าให้หมดตรงนี้ใช่ปะไม่ใช่หรอไม่เป็นไรขุดฐานมาก่อนแน่ไม่รีบร้อนนะฮะปึ๊บขุดฐานไปเรื่อยนะเราจะทำทอร์ชนะฮะปึ๊บโอเคฮะมันต้องมีถ้ำสักแห่งหนึ่งสิมันจะไม่มีเลยเหรอมันต้องมีบ้างแหละผมว่าโอ้นี่ตรงนี้เลยโซนนี้สวยดิสวยฆ่าให้หมดเฮ้ยตรงนี้ก็ได้โอเคฮะเราเจอถ้ำแล้วนะฮะเอาตรงนี้ดีกว่ามันใกล้กว่านะครับโอเคปลายลงนะฮะโอเคว่าผมเจอเหล็กว่ะทุกคนก็ขุดดีรออะไรเอาสัก24แล้วกันเอ้ย26เอาสัก26นะครับเราก็จะทำชุดเกราะเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะแอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับผมนะก็เวลาก็ไม่ต้องไปสนใจจะกลางคืนก็ช่างมันนะครับเพราะว่ามันไม่ทันหรอกทุกคนมันเวลามันน้อยมากมันอยู่ที่ดวงด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราดวงดีเราอาจจะเจอเหล็กได้เร็วแต่ถ้าเราดวงไม่ดีแบบเมื่อกี้ก็อาจจะเจอช้านะครับเพราะว่าไปเจอตัวที่ชื่อว่าริวนักเก็ตนะครับมันชื่อริวนักเก็ตผมก็ไม่รู้นะว่ามันสรุปผมไม่รู้นะว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ว่าป่วนจริงครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะป่วนเลยนะแต่แบบไม่ได้โหดนะครับมันจะป่วนก็ต่อเมื่อมันอยู่เป็นกลุ่มแบบเมื่อกี้แบบโอ้โหแม่งมาแบบยกกองทัพมาเลยทุกคนแล้วก็แบบ
ตีรัวๆรัวๆรัวๆจนผมตายอ่ะโอ้โหอารมณ์เหมือนเราโดนลูกซอมบี้อ่ะไล่อ่ะทุกคนมันเร็วไงเขาเหล็กก็ขุดผ่านเผื่อไว้เลยนะเผื่อมันไม่พอใช้โอเคฮะขุดไปเลยเราก็จะทำชุดก่อเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กนั่นเองนะฮะส่วนพิกแอกก็ไม่จำเป็นครับเราไม่ได้จะลงถ้ำลึกขนาดนั้นนะเอาแค่พิกแอกหินนี่ก็หรูแล้วนะฮะขุดไปแล้วปึ๊บโอเคสองก้อนเออเนี่ยครบพอดีฮะเราก็จะขึ้นบนบกเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเผื่อแล้วกันอ่ะทำอย่างอื่นได้ทำอย่างเช่นพิกแอกขวานอะไรพวกนี้อันนี้คือผมขุดให้มันหมดเลยนะจะได้แบบไม่ต้องเหลือเอาไว้นะครับสามสองใช่ปะโอเคไป32แล้วก็อาหารได้ปะอาหารเหรอผมเดี๋ยวผมระหว่างนี้ผมก็จะขุดทำเป็นอีกเตาหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะขุดถ่านมาด้วยนะโอเค8ผมว่าพอละกล่องคราฟวางนี้ครับหวังว่ามันคงไม่มีคิปเปอร์หล่นลงมานะถ้าหล่นลงมาก็เรียบร้อยนะครับแตกโอเคผมจะเผาสเต็กนะครับหรือว่าเนื้อวัวนั่นเองฮะขุดไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคก็ขุดเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนเผลอๆกองนี้ก็น่าจะพอนะครับสำหรับเนื้อนะครับเนื้อบัวน่าจะพอแหละเพราะว่าโอ้กว่ามันจะหมดแต่ละก้อนนี่โคตรจะนานเลยนะครับสำหรับฐานขุดไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคฮะโอ้โหเยอะเนี่ยทุกคนฐานโคตรเยอะเลยเยอะจัดๆเลยทุกคนโอ้โหน่าจะเกิน10ก้อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยมันมาว่ะทำไมแล้วทำไมมันถึกจังวะเฮ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยตาย10ใช่ป่ะ10เราก็จะทำมาหมวกแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงมานี่กางเกงแล้วก็รองเท้านะครับพอได้ครบแล้วเราก็จะไปลุยแอดเวนเจอร์กันเลยนะโอเคก็เหลือประมาณ4นะครับ4อันเหล็ก4แท่งเหล็ก4ชิ้นนะครับโอเคโหมืดสนิทเลยว่ะทุกคนตอนนี้โอเคเรื่องอาหารก็ไม่ต้องห่วงนะผมเหลือๆไว้ละจริงเผาไม่หมดหรอกจริงคือผมได้ครบทุกอย่างผมก็ไปแล้วทุกคนโอเคผมพร้อมลุยแล้วผมได้ชุดก่อเหล็กแล้วลุยนะครับอะไรเฮ้ยดูดิมันไม่กล้ากับผมเลยเว้ยไม่กล้าเลยเห็นป่ะมันวิ่งหนีผมเว้ยแหมผมก็นึกว่าจะแน่นะครับโอเคเราจะไปข้างหน้านะผมก่อนผมจะลงถ้ำผมเหมือนเห็นอะไรบางอย่างนะครับมันเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันใหญ่มากทุกคนเราต้องเข้าไปสำรวจแล้วแหละตรงนี้เดี๋ยวว่ามันจะแบบมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นนะฮะคืออะไรวะเนี่ยตรงนี้คืออะไรอ่ะขุดได้ป่ะโอ้ยโอ้โหพี่แอกผมพังเนี่ยว่ะโอเคไม่เป็นไรคิปเปอร์ครับระเบิดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะน่าเดี๋ยวอะไรคือลูกตาลอยได้คืออะไรเนี่ยเอาดิเฮ้ยมันโอ้ยผมไม่เห็นตัวมันว่ะทุกคนระเบิดโอ้โหแย่แล้วผมเผลอข้ามไปอะไรเนี่ยใครเนี่ยโอ้ไม่เห็นตัวว่ะผมไม่รู้ฮิตบ็อกซ์มันว่ะทำไมเอาปะล่ะเอาเวลาโอ้โหตีโคตรแรงผมถอยก่อนทุกคนผมเลือดน้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอู้มีซอมบี้ด้วยเฮ้ยผมจะแตกโอ้โหเดี๋ยวมันช่างจะเยอะเกินไปละโอ้โหเดี๋ยวไม่ไหววะติดมุมไปโอ้โหผมไม่รู้ฮิตบ็อกซ์มันตัวอะไรวะเนี่ยมีลูกตาอันเดียวนะครับไอ้ลูกเดียวลอยได้โคตรหลอนเอ้ยอะไรเนี่ยระเบิดระเบิดใส่มันสวยอะไรล่ะซอมบี้อะไรเนี่ยโคตรหลอนเลยไปไหนเฮ้ยหายตัวได้ด้วยเยเคเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่าสิ่งนี้มันแปลกมากๆมันไม่ใช่ละมันหายตัวได้ด้วยอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะแล้วมันกลับไปอยู่ที่เดิมเหรอเยเคโคตรจ๊าบมาดิเรากับโอ้โหเฮ้ยแย่ละผมจะแตกยังน้องยังทำไมวะโอ้ยตายแล้วโอเคทุกคนโอ้โหในสุดมันก็ตายนะครับโอเคก็ช้าพอดีนะครับเอ้า
โอ้โหผมโดนเอ็นเดอร์แมนฆ่าตายผมยังไม่ทำทันเราลิ้นพันผมยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันฆ่าผมเฉยเลยโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะและอยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ